ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 กำลังมาแรงและถูกมองนะครับว่ากำลังแซงหน้าไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปนะครับวง Sweet 16ครับที่มีการเปิดตัวมาในเวลาไล่เลี่ยกันบวกกับมีเพจหนึ่งนะครับวิจารณ์ความสามารถร้องเต้นสูสีกันแต่พอเวลาผ่านไป BNK48 กลับดังเป็นพลุแตกขณะที่ Sweet 16นั้นก็มีแฟนคลับรู้จักกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองครับต่อมาเอวัฒนาหนึ่งในสมาชิก Sweet 16ก็มีการอัพสตอรี่ผ่าน IG โดยเขียนข้อความเหมือนกับกำลังตัดพ้อครับแต่ว่าล่าสุดเธอก็ได้ชี้แจงแล้วครับว่าแค่ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจเท่านั้นเองครับเห็นชัดเลยฝากผลงานไว้ด้วยนะคะพร้อมแบบ1 2 3ฝากผลงานไว้ด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่เกี่ยวกับวงไอดอลกลุ่มอื่นหรือวงกลุ่มไหนเลยด้วยซ้ำค่ะก็คือมีการไปร่วมแสดงที่งานบางแสนค่ะถึงอย่างนั้นถึงจะไกลก็ยังมีแฟนคลับที่มาให้กำลังใจถึงที่ด้วยความที่รู้สึกว่าตื่นตันกับสิ่งที่แฟนคลับทำแล้วก็เลยพยายามบอกความรู้สึกว่าเราจะทำเพื่อเขานะในเมื่อเขาทำเพื่อเราขนาดนี้ค่ะกระแสที่ออกไปนะคะบอกว่าพวกเราน้อยใจSweet 16ไม่เคยน้อยใจแฟนคลับหรือว่าอะไรก็ตามค่ะแล้วก็ไม่เคยท้อแท้กับเรื่องแบบนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ค่ะเพราะว่ายังไงเราจะทำให้ทุกคนรักเราให้ได้แล้วก็จะทำให้กลุ่มเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่เครียดเลยค่ะเพราะว่าด้วยวง Sweet 16ของเรานะคะก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการเต้นหรือว่าการร้องเพราะว่าแต่ละวงก็จะมีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วเราก็จะพยายามพัฒนาสกิลของเราให้ดียิ่งขึ้นว่าพอข่าวแบบนี้ออกมากลัวแบบแฟนคลับทั้งเราแฟนคลับทั้งใช่ค่ะอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือพวกเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็ที่เห็นก็ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่จะให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ